คลิปหนึ่งนะจ๊ะค่ะอีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะคือต้องให้คุณพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณจะบอกว่า10ปีที่แล้วคุณไม่รู้เรื่องเลยว่าประเทศนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้วเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคุณน่ะโง่ละงั่งคนโง่คนงั่งเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเป็นพ่อบ้านนั่งอยู่ในบ้านนะใส่แพมเพิร์สแล้วอยู่ในบ้านซะอย่ามาเป็นรัฐมนตรีคลัง Thailand Keep Forward ค่ะปักหมุดที่จุดเปลี่ยนติดแฮชแท็กปักหมุดที่จุดเปลี่ยนวันนี้เป็นไวรัลแล้วไปดูคลิปนี้ค่ะเนี่ยส่งไปเลยส่งคิดถึงลุงตู่คลิปหนึ่งก็ส่งคลิปนี้ปักหมุดเนี่ยที่จุดแชร์เนี่ยแล้วส่งไปเลยจับปักหมุดที่จุดเปลี่ยนส่งไปกระทรวงการคลังจะได้นั่งดูกันทั้งกระทรวงเลยว่าทำอะไรไปบ้างในช่วง9ปีที่ผ่านมาเพลงใหม่ลุงตู่พยัญชนะไทยตามผลงานลุงตู่กอไก่ถึงฮอนกฮูกมาตามคำเรียกร้องค่ะจะไล่ไปตั้งแต่กอไก่ถึงฮอกอไก่กลางบางซื่อสถานีกลางบางซื่อศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนขอไข่เข้าคางสต๊อประบายเข้า 16.8 ล้านตันช่วยชาวนาขอควายรองลาดพร้าวพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าวครององค์อ่างได้รางวัลระดับโลกงองูงานจ้างงานเด็กจบใหม่โดยรัฐบาลช่วยอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างให้เด็กจบใหม่ร้อยละ 50% จอจานเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ชอชิงโฉนดรัฐบาลมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยชอช้างเชื่อมฟ้าพัฒนาสนามบินทั่วประเทศซอโซโซลาเซลโซลาเซลลอยน้ำให้บริเกินสิรินทนใหญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัดอุบลราชธานี
ะชมได้ฉบับเต็มได้ใน TikTok แอดแนวหน้า V3 นะคะที่ Facebook ของเราแนวหน้ามั่นคง IG ของเราแนวหน้ามั่นคงนะคะที่ X ของเราแนวหน้ามั่นคงแล้วก็ที่ Twitter ของเราแนวหน้ามั่นคงทั้งลุงตู่จันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็กอไก่ถึงฮอนกฮูกนะคะคิดถึงลุงตู่ก็เข้าไปแชร์ๆกันนะเพราะว่าพิธาตลกมากเลยผมไม่รู้ผมไม่ได้ติดตามโซเชียลเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่ถามผมไม่เห็นได้ยินเลยก็สิไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะหน้าแตกแหกกันหมดนะเงิบไงบริหารงานกันยังไงอยู่ในประเทศนี้กันยังไงว่าให้คนคิดถึงลุงตู่เป็นองคมนตรีไปแล้วด้วย